นี่คืออดีตแชมเปี้ยนฟลายเวทลุมพินี2สมัยครับเบิกเลิกเป็นสินชัยอายุ27ปีครับกางเกงสีแดงนักมวยจากนางรองบุรีรัมย์กางเกงน้ำเงินนั้นตุ๊กตาทองปอพงสว่างครับอดีตแชมเปี้ยนเข็มขัด1เส้นของฝั่งลุมพินีเหมือนกันอายุ21ปีจากเสรภูมิ101ครับนี่พันธุ์ตำรวจเอกสวีทกินสินชัยครับผู้จัดศึกคราวนี้และเป็นหัวหน้าคณะของเบิกเลิกกางเกงสีแดงด้วยยกที่1และ2รวมกันกางเกงสีน้ำเงินครับแชมเปี้ยนเข็มขัด1เส้นกางเกงสีแดงนั้นเข็มขัด2เส้นกางเกงน้ำเงินอายุ21ปีครับนี่ลูกพี่ของเขาครับจัดตุลูกพี่กางเกงน้ำเงินตุ๊กตาทองนี่เป็นน้องนุชสุดท้องของเด็ดดวงแล้วก็ดอกไม้ป่านะครับนี่ถือว่าเป็นการพบกันของนักมวยต่างยุคต่างสมัยครับเบิกเลิกนั้นอายุ21ปี27ปีแล้วกางเกงสีแดงครับส่วนตุ๊กตาทอง21เบิกเลิกสมัยที่5 6ปีที่แล้วนี่อย่าให้พูดเลยครับใครอย่าไปท้าแล้วก็แกเลยสุดยอดของจังหวะฝีมือเป็นมวยที่เก็บอาวุธดูครับเก็บอาวุธดีโต้อาวุธแน่นเชิงจัดจ้านครับหยุดชกไปพักหนึ่งเนื่องจากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะแต่เป็นมวยเก็บอาการเก่งนะครับถือว่าเป็นมวยแพ้ช้ากว่าหนึ่งแห่งยุคทีเดียวเหนียวแน่นครับตุ๊กตาทองเดินเข้าหาอ่อนกว่า6ปีนะครับ21กับ27กว่างแข้งครับดูเตะขวาอาวุธเดินปั๊บปั๊บปั๊บเร็วมากครับเบิกเลิกยกบังดูครับเก็บดูการเก็บอาวุธของเบิกเลิกครับเอาครับตุ๊กตาทองถีบลูกนี้สวยมากครับหมดยกที่2ขึ้นมานั้นเบิกเลิกเป็นต่อ 5-3 นะครับจ่าตู่บอกว่ามืออย่าห้อยบอกว่าขยันออกอาวุธหน่อยบอกดอกไม้บอกตุ๊กตาทองครับคุณสเวกปิ่นสินชัยบอกว่าขาซ้ายให้ตั้งไว้ให้ยกไว้กันแข้งนะครับแล้วก็ได้จังหวะแล้วออกแรงๆไปเลยก็เตะแรงๆไปเลยครับสังเกตครับเบิกเลิกตั้งขาซ้ายนั่นยกขาซ้ายตั้งข้างหน้าไว้นะครับจะทำให้คู่ต่อสู้นั้นเกิดความพวงนี่ครับดูขาซ้ายของเบิกเลิกกางเกงสีแดงนะครับที่สวัสดิ์สเวกบอกให้ตั้งไว้นะครับตั้งไว้อย่างนั้นตั้งไว้แล้วพอเตะมียกบังได้ง่ายดูคู่ต่อสู้ครับเตะแล้วติดเทรนเนอร์นี่ต้องสอนกันให้ละเอียดครับเอาครับเจอลูกตั้งไว้นี่ทำให้อึดอัดครับจ่ออาวุธนี่มันติดพอติดแล้วก็เตะไปก็เสียแรงเปล่าเดี๋ยวขี้เกียจเตะกางเกงสีแดงครับเอาครับแหมโอ้โหคุณปัญญาทองเนื้อ8ครับตะโกนเชียร์ตุ๊กตาทองเพราะว่าคุณปัญญาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของจัดตุ้งเขาขวางแข้งดูครับเป็นมวยดูอาการคู่ต่อสู้เก่งเก็บอาวุธคู่ต่อสู้เก่งทีเดียวกับเบิกเลิกเนี่ยเขี่ยล่างดูสิครับเก็บอาวุธดีแล้วก็อาวุธสวยงามครับแหมทำไมเป็นโรคกระเพาะเสียอย่างครับรวยไม่รู้เรื่องเพราะว่าเป็นมวยที่ชกแล้วนี่ไม่ค่อยเจ็บเนื้อเจ็บตัวดูครับดูการเก็บอาวุธเป็นมวยที่ชกแล้วไม่เปลืองตัวครับดูครับดูลูกถีบลูกแน่นะครับดูครับดอกไม้ป่าลูกกระทองครับดอกไม้ป่าน้ำพี่ชายเข้าลำบากเลยครับยกบังครับดูตั้งขาซ้ายไว้ยืนแยบรบกวนจังหวะยึกยักในดูครับดูครับเขียล่างชิงจังหวะก่อนทุกครั้งเร็วกว่าครึ่งจังหวะทุกทีครับดูครับยกบังเอาไว้อีกอาวุธไม่เข้าเลยนะครับแต่ว่าตุ๊กตาทองนั้นเป็นมวยที่โอ้โหเกือบไปแล้วครับเป็นมวยที่ไม่ค่อยสิ้นความพยายามครับหัวใจนั้นแหมถ้าบอกว่า 200% ก็ยังน้อยไปสำหรับตุ๊กตาทองปอพงสว่างมวยค่ายนี้นี่หัวใจใช้ได้เรียกว่าหัวใจเหมือนหัวหน้าคณะเอาละครับกวางแข้งแม่เข้าลำบากครับเจอมวยรัดกุมแบบเบิกเลิกนี่ตุ๊กตาทองนี่เหนื่อยหัวใจดูครับดันออกไปดูครับเข้าไม่ได้ครับจะคว้าจะจับไม่ให้จับยกบังลำบากครับดูครับถีบเอาไว้แล้วพอเวลาโต้นี่โต้แรงโต้เร็วด้วยครับคว้าไม่ได้จับไม่ได้ก็ดันเอาไว้หมดดูครับดันเอาไว้แม่ออกไปอัปคัตแม่ทำท่าจะถีบไปเป็นยับอีกดูครับซอยเท้าล่อหลอกยืนยับอีกเข้าไม่ได้ครับดูครับตั้งเอาไว้ก็เตะไม่เข้าดูครับอื้อหือแล้วทำเป็นเหนือดูครับหมุนวนง่ายๆช้าๆดูครับคว้าแล้วก็หมุนเชิงแผ่วจริงๆครับดูครับมวยพอหมดจะเหนือนี่มันเหนือให้เห็นอย่างนี้ครับ
ดูครับตั้งไว้เตะไม่เข้าครับแล้วหมุนออกมาหนีไม่น่าเกลียดด้วยนะครับมวยแบบนี้เดินแล้วโดนก็ทำเฉยครับเก็บอาการดีต่างหากตั้งเอาไว้ดูครับวางแข้งตุ๊กตาทองยังไม่ได้เนื้อครับโดนคืนแข้งยกบังเอาไว้ได้หมดยกที่3จ่าตู้ครับบอกว่าอย่ายืนเฉยบอกว่าให้ติงเข้าไปติงเข้าไปหมายว่าบุกเข้าไปเร็วๆเดินเข้าไปเร็วๆครับช้าไม่ได้ครับช้านี่เสร็จเขาชิงจังหวะสู้เขาไม่ได้ยกที่4ครับเบิร์กเลิกได้เปรียบถึง 5-1 แล้วยกที่4ท่านผู้ชมครับอยากกับพริบตาครับมวยคู่นี้ไม่มียก5ครับจาตู้นั้นสั่งให้กางเกงสีน้ำเงินครับตุ๊กตาทองเดินให้เร็วครับเอาละครับอย่าเดินช้าเล่นจังหวะฝีมือสู้เขาไม่ได้ตุ๊กตาทองจะทำได้ไหมอยากกับพริบตาครับตุ๊กตาทองเป็นรองครับต้องเดินเร็วแล้วครับวางแข้งดูสิว่าจะไหวไม่ไหวเบิร์กเลิกนั้นคุมรูปมวยเก่งนะครับแล้วก็เก็บอาการเก่งบังอาวุธดีคว้าแทงวางแข้งเอาละครับตุ๊กตาทองต้องเดินให้เร็วเสียงกองเชียร์ก็เฮยกันแล้วครับมวยรองนี่กองเชียร์เสียงดังจตุสั่งเลยครับเดินวางแข้งหนุ่มกว่าครับ21ตุ๊กตาทองพี่แก27แล้วถือว่าเริ่มมีอายุแล้วสำหรับมวยไทยสมัยนี้ไถโอ้ละครับแทงแล้วเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วเอาละครับแทงสู้อัปคัตเฉยๆท่านชมอยากกับพริบตาครับมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้วางแข้งคืนไถได้ไหมไถได้ไหมไถวางแข้งเอาละครับจตุสักเดินเลยครับเดินแทงโอ้ยแทงคู่นี้สวยแหมเดินแทงสวยครับเอาละครับวางแข้งเขี่ยไม่ได้เอาละครับยุ่งแล้วครับเอาละครับคราวนี้กลับมาเสมอตุ๊กตาทองแล้วครับจากเป็นรอง5ถึงตอนนี้เสมอตุ๊กตาทองเอาละครับเดินดีครับวางแข้งไม่โดนเสมอตุ๊กตาทองครับดูครับราคาในแวบเดียวครับพลิกกลับมาแล้วครับวางแข้งคืนแข้งวางแข้งเอาละครับเตะได้แรงขึ้นเสมอตุ๊กตาทองแล้วครับวางแข้งโดนโอ้โหหล่นแล้วครับกรรมการนับถึง2เทคนิคอลน็อกเอาท์ครับดูครับมวยกำลังจะมาครับเบิกเลิกดีใจเลยครับฮุกขวาเข้ากรามครับกรรมการนับถึง2นั่นเองครับผู้ชมตะลึงเลยครับ